คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้น่าเห็นใจหนุ่มวัย39ปีอย่างมากเลยนะคะที่เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ถูกรถตัดหน้ากระทั่งต้องรักษาตัวจากอาการที่ต้องถึงขั้นผ่าตัดสมองนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าทางฝั่งของผู้ก่อเหตุไม่มาเหลียวแลเลยนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านขายของแห่งหนึ่งบริเวณถนนวิวิฒสุรการค่ะเนี่ยค่ะจังหวะที่รถคันนี้กำลังกลับรถนะคะคุณผู้ชมแล้วมอเตอร์ไซค์เขาขับตรงมาซึ่งถูกกฎหมายนะแต่พอชนเสร็จปั๊บเนี่ยถามว่าจอดไหมมาดูเขาไหมไม่ขับหนีไปเลยนะคะเร่งเครื่องหนีไปเลยเนาะใช่คือถนนตรงนี้มันเป็นเหมือนถนนที่เอาสวนเลนถูกไหมฮะใช่ค่ะคุณกลับรถตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้คือแบบนี้คือผิดกฎหมายชัดเจนนะคะและนี่ก็เป็นหลักฐานคุณผู้ชมมีวันที่มีเวลาชัดเจนพอหลังจากที่ชนไปอย่างที่บอกไปค่ะในคลิปคือไม่แม้แต่จะหันมาเหลียวแลขับรถหนีไปเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ทำให้ชายที่อยู่ในคลิปคือนายจรุณศักดิ์อายุ39ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บสาหัสนอนรักษาตัวไม่ได้สตินะคะซึ่งแพทย์ก็ต้องผ่าตัดศีรษะเอาเลือดออกซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยทางฝั่งของผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปเลยไม่มารับผิดชอบทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาวอัญชนาน้องสาวผู้บาดเจ็บค่ะเธอก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากเกิดเหตุทางครอบครัวลำบากมากนะเพราะว่านายจรูนศักดิ์เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยต้องขาดรายได้จนถึงตอนนี้พี่ชายยังไม่ได้สติขึ้นมาเพราะว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคนขับรถยนต์กลับรถในที่ห้ามกลับจนเป็นเหตุทำให้พี่ชายนั้นต้องประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะแล้วก็ยูเทิร์นกลับออกอีกทางนึงแล้วก็ไปเลยหนีไปเลยค่ะแล้วตอนนี้อาการของพี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้อาการสาหัสค่ะได้ผ่าตัดเอาเลือดในสมองออกแล้วก็มีอาการขาหักแล้วก็ได้ใส่กะโหลกเทียมอยากฝากบอกอะไรถึงคนที่เป็นต้นเหตุไหมอยากค่ะอยากฝากบอกให้กลับมารับผิดชอบค่ะคือตอนนี้ครอบครัวลำบากมากเพราะว่าพี่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็ทางครอบครัวต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งกรณีที่น่าเห็นใจมากๆนะคะในส่วนของทางคดีทางครอบครัวสอบถามความคืบหน้าไปยังตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารค่ะคือทางตำรวจเนี่ยแจ้งบอกว่าขณะนี้ตำรวจกำลังส่งทีมชุดสืบสวนรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุขับหลบหนีไปทางครอบครัวจึงถามนะคะถามถึงจิตสำนึกของคนที่เป็นต้นเหตุเนี่ยว่ายังมีความรับผิดชอบอยู่หรือไม่หวังว่าจะตามตัวมาได้เร็วนะครับเพราะต้องมาดำเนินคดีให้เข็ดนะค่ะคือขับแล้วชนแล้วหนีอ่ะแบบเนี้ยมักง่ายกลับรถตรงนั้นยังไม่พอค่ะพอคุณเกิดอุบัติเหตุแล้วยังไม่แสดงความรับผิดชอบอีกอ่ะนะครับ